กลับมาในช่วงที่2นะครับเริ่มที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เป็นช่วงสัปดาห์ที่ฟุตบอลทีมชาติลงแข่งขันกันหนักในหลากหลายทวีปนะครับกลับมาที่เรื่องของฟุตบอลลีกสเปนนะครับเกมของทีมกลางตารางนะครับกรานาดากับรายโยบายกาโนพบกันนะครับกรานาดานั้นแพ้มา3เกมติดครับไปดูว่าเกมนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้อยู่อันดับ13ของตารางนะครับก่อนแข่งสำหรับกรานาดาส่วนรายโยบายกาโนนั้นอยู่อันดับที่12นะครับทีมเยือนต้องการ3คะแนนเต็มเพื่อที่จะขยับอันดับขึ้นมาติดครึ่งบนของตารางให้ได้นะครับก่อนบรรดาทีมอื่นจะได้ลงสนามนะครับเริ่มมา12นาทีก็เป็นลีก้าของรายโยบายกาโนที่ได้โอกาสยิงด้วยขวาแต่ว่าก็ยังไปติดในทวารของกรานาดานะครับครึ่งหลังนี้กรานาดาเองก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับที่กรานาดามีโอกาสจากลูกกลางอากาศครับแต่ว่าก็ยังไม่มีประตูนะครับเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับคลายแม็กของเกมเกิดขึ้นในช่วงที่เวลาจะหมดอยู่แล้วนะครับ92นาทีกับอีก10วินาทีนะครับกลายเป็นมานูโชครับที่เป็นอีฮีโร่ทำประตูให้รายโยบายกาโนเก็บ3คะแนนเต็มได้นะครับเอาชนะกรานาดาได้ถึงถิ่น1ประตูต่อ0นะครับ3คะแนนเต็มนี้ทำให้พวกเขาขยับขึ้นมารั้งอันดับที่8ชั่วคราวไปแล้วนะครับตารางคะแนนนะครับก่อนจะฟาดแข้งกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับบาร์เซโลนาเป็นจ่าฝูงลาลิก้าอยู่นะครับ19คะแนนบาเลนเซียที่ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับตามหลังบาร์ซ่าแค่2แต้มเท่านั้นนะครับส่วนเซบีย่าก็ตามหลังบาเลนเซียเพียงแค่คะแนนเดียวครับส่วนเรอัลมาดริดกับแอตเลติโกมาดริดนะครับยังได้ลุ้นแชมป์แบบยาวๆนะครับเรอัลมาดริดนั้นตามหลังบาร์ซ่าอยู่4แต้มส่วนแอตมาดริดนั้นตามหลังบาร์ซ่าจ่าฝูงอยู่5แต้มครับท้ายตารางนี่มี4คะแนนเท่ากันหมดเลยนะครับสำหรับ3ทีมท้ายเดปอร์ติโวลาคาโรญญาคอร์โดบ้านะครับและที่แปลกก็คือแอตเลติกบิลเบานะครับที่ฤดูกาลนี้ผลงานถือว่าค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานครับส่วนแน่นอนนะครับคืนนี้ก็มีคิวของการถ่ายทอดสดนะครับลาลิก้าสเปนครับบาร์เซโลนาจ่าฝูงนะครับก็มีโอกาสที่จะรักษาสถานภาพนะครับในตำแหน่งหัวตารางครับเมื่อจะเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่อย่างเอบาวันนี้เรามีพรีวิวมาให้ได้ติดตามกันนะครับโดยฟอร์มในลีกของบาร์เซโลนายังคงยอดเยี่ยมครับนำเดี่ยวของตารางโดยที่ยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวนะครับด้วยสถิติชนะ6เสมอ1นะครับจุดที่น่าสนใจในเกมนี้คือลีโอเนลเมสซี่ครับที่ยิงประตูในลาลิก้าไปแล้ว249ประตูนะครับขาดอีก2ประตูก็จะเทียบเท่ากับสถิติสูงสุดที่เตโมซาร่าครับกองหน้าของแอตเลติกบิลเบาทำไว้ในการเล่นลีกสูงสุดที่251ประตูเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับและนี่คือเกมหลังจากที่เมสซี่เพิ่งลงสนามเกมแรกให้กับบาร์เซโลนาผ่านมาครบ10ปีไปหมาดๆนะครับโดยที่ยังต้องดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมนี้หลุยส์เอนริเก้จะใช้เขาลงสนามตลอดทั้งเกมหรือไม่นะครับเมื่อทั้งเมสซี่รวมถึงเนมาร์ด้วยนะครับเพิ่งผ่านการลงเล่นทีมชาติมา2เกมโดยที่ต้องเดินทางมาอุ่นเครื่องในแถบทวีปเอเชียนะครับก็อาจจะมีอาการล้าจากการเดินทางนะครับยังไม่แน่ว่าจะใช้งาน2คนนี้มากน้อยขนาดไหนนอกจากนั้นนะครับทีมยังไม่สามารถใช้งาน2ผู้เล่นในแนวรับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับโทมัสแฟร์มาเล่นกับอาเรโนกอเรอานะครับขณะที่ดักลาสเปเรราและราฟินญาอัลกันตาราเนี่ยต้องรอทดสอบความฟิตนะครับสำหรับ2ผู้เล่นดาวรุ่งแต่ว่าตัวหลักคนอื่นๆก็ยังอยู่กันครบทั้งหมดครับส่วนเอบาครับที่น่าสนใจก็คืออยู่ในฟอร์มที่ไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับทีมน้องใหม่ทีมนี้ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับจะขาดเพียงแค่มานูเดลโมราลครับกองหน้าตัวเก่าที่ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาครับเมื่อเฟเดริโกเปียวัชคารีนะครับกองหน้าชาวอิตาเลียนที่ยิงประตูตีเสมอแบ่งแต้มให้ทีมได้ในนัดที่แล้วเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าอยู่แล้วนะครับส่วนในแนวรับเนี่ยราอูอาเบนโตซ่าครับประการหลังคนสำคัญก็ยังพร้อมจะลงเล่นนะครับคู่นี้ก็สามารถจะติดตามการถ่ายทอดสดได้เหมือนเดิมนะครับทางครูสปอร์ต HD 2นะครับลงเล่นกันในช่วงเวลาตีหนึ่งบ้านเราfighting for every 50-50 ball, never giving up.
ส่วนศึกฟุตบอลกาลโชเซเรียของอิตาลีนะครับทีมนำจากฝูงเจอกับทีมบุ้ยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ทีมของแม็กซ์อัลเลกรีนะครับยูเวนตุสก็เพิ่งจะออกมาจุดประเด็นนะครับที่บอกว่ายูเวนตุสที่เป็นทีมที่ใครๆก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าก็ภาวนาอยากให้ทีมเนี่ยแพ้นะครับสำหรับคู่แข่งอยากให้ยูเว่เนี่ยแพ้นะครับถึงแม้ว่าแต่ละเกมที่ยูเว่ลงสนามก็ถือว่าผลงานดีแล้วก็ล่าสุดก็เอาชนะโรม่าได้ด้วยนะครับที่3ประตูต่อ2นะครับก็มีบางคนบางมุมมองว่าไม่ใสสะอาดนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าการไม่ยอมรับผลการแข่งขันไปจนถึงการเรียกร้องขอให้ใช้เทคโนโลยีช่วยในการตัดสินยิ่งทำให้ภาพพจน์ของฟุตบอลอิตาลีนั้นดูไม่ดีครับผู้ตัดสินก็ถูกมองว่าทำหน้าที่ได้แย่ด้วยผู้คนมองไปที่การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินอย่างเดียวครับเพียงเพราะว่ามันคือเกมระหว่างยูเวนตุสกับโรม่าแต่ถ้าหากว่าเป็นเกมอื่นๆเรื่องนี้ก็จะไม่มีใครสนใจนะครับเกมนี้ยูเว่ก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายคนเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเบโร่โมราต้านะครับนั้นติดโทษแบนแล้วก็ยังมีตัวเจ็บอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตินคาเซเรสโรมูโลนะครับแล้วก็อันเดรียบราซายีในขณะที่อาตูโรวีดาลในตามข่าวบอกว่าจะไม่มีชื่อในเกมนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องการให้พร้อมสำหรับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงกลางสัปดาห์แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนอกสนามด้วยหรือเปล่านะครับในขณะที่กุนซือของซาซูโอโลนะครับยูเซบิโอดีฟรานเชสโกก็บอกว่าใครๆก็มองว่าทีมของเขาเป็นรองยูเว่มากครับเป็นคู่แข่งที่ไม่น่าจะมาพบกันในตอนนี้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันทำให้งานของเขานั้นยากขึ้นครับแต่ว่านี่คือเกมที่พวกเขาต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับจึงต้องทุ่มเทมุ่งมั่นเพื่อเก็บชัยชนะครับโดยที่ดีฟรานเชสโกจะเปลี่ยนมาเล่นในแผนการเล่น 3-4-3 นะครับสำหรับเกมในบ้านโดยแนวรับก็จะมีลูก้าอันเตอีนะครับแล้วก็ปาโรคานาวาโรรวมไปถึงฟรานเชสโกอิชาบีนะครับในขณะที่ตรงกลางนี่ก็จะมีหัวใจสำคัญอย่างซาฟีสลิตี้เตแดนะครับแล้วก็ให้ทางด้านลองกี้เล่นกับทางบราดี้แล้วก็นิโคล่าซานโซเน่นะครับในแนวรุกครับก็ต้องดูว่าจะสามารถต่อกรกับยูเวนตุสที่กำลังแข็งแกร่งได้หรือเปล่าBut just as Sassuolo pushed forward, แพ้อินเตอร์ไปถึง7ลูกไปดูว่าจะกู้หน้าได้ไหมครับ Sassuolo ครับส่วนฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับที่กำลังเข้มข้นครับอยู่ในช่วง5นัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับวันนี้จะลงสนามนะครับเปิดบ้านที่ SCG Stadium เจอกับสิงห์ท่าเรือครับโดยที่ SCG เมืองทองนะครับออกไปเฉือนชนะ Air Force Central มาอย่างหวุดหวิด1ประตูต่อ0นะครับจากประตูชัยของนัสกรทองเหลาในช่วงท้ายเกมครับตอนนี้มี61แต้มนะครับในอันดับ4ตามหลังบุรีรัมย์จ่าฝูงอยู่8คะแนนนะครับเกมนี้ดราแกนทาราจิชครับเฮดโค้ชต้องเช็คความฟิตของเคลตันซิลวานะครับกองหน้าตัวเป้าชาวบราซิลนะครับแต่ว่าที่ลงไม่ได้แน่นอน2คนก็คือมาริโอยูรอฟสกี้นะครับที่เจ็บยาวรวมถึงธีรพันธ์พ่วงจันทร์ที่ก็ยังไม่หายนะครับ3กองหน้าก็คงจะต้องใช้วุฒิชัยทาทองเป็นตัวหลักนะครับโดยมีมิลานบูบาโลแล้วก็กสิเดชเวทยาวงศ์นะครับช่วยประสานงานทำประตูส่วนทางทีมเยือนสิงห์ท่าเรืออยู่อันดับ11ของตารางนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านเสมอกับราชบุรีมิตรผลแบบสุดมันเหมือนกันนะครับ2ประตูต่อ2ครับทีมอยู่ที่อันดับ11ดุสิตเฉลิมแสนเฮดโค้ชของสิงห์เจ้าท่าจะไม่มียอดรักนาเมืองรักนะครับฟูลแบ็คที่ติดโทษแบนรายเดียวครับแต่ว่า3ประสานต่างชาติในแดนหน้าก็ยังพร้อมลงเป็นความหวังนะครับทั้งเลอันโดโอลิเวราเปเดรักซิคิมิชแล้วก็ฮิโรโนริซารุตะนะครับคู่นี้เกมเล็กแรกที่พัทสเตเดียมเนี่ย SCG เมืองทองยูไนเต็ดถล่มไป4ประตูต่อ0นะครับก็ชนะสิงห์ท่าเรือมา5นัดรวดครับติดตามได้ครับว่าวันนี้จะยังคงเป็น SCG เมืองทองหรือไม่นะครับที่จะเก็บ3คะแนนจากสิงห์ท่าเรือได้นะครับ 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 6ครับมีโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจหลากหลายนะครับฉะนั้นไปดูสรุปโปรแกรมกีฬาดีๆจากทรูวิชั่นกันครับทรูสปอร์ตทูเดย์วันนี้นะครับเรื่องของลาลิก้าสเปนนะครับ3ทุ่มตรงนะครับเลบันเต้พบกับเรอัลมาดริดในขณะที่แอตเลติกบิลเบาครับพบกับเซลตาบิโก้ช่วง5ทุ่มทางทรูสปอร์ต HD 2ครับส่วนบาร์เซโลน่ากับเอีบาร์นะครับตอนตี1และคาโรบากับมาลาก้าตอนตี3ก็ชมได้ที่ช่องเดิมเลยนะครับทรูสปอร์ต HD 2ฟุตบอลอิตาลีนะครับกาโชเซเรียอาโรม่ากับคีโวตอน5ทุ่มครับ True Sport 1และ True Sport HD 3ครับซาซูโร่กับยูเวนตุสครับตี 1:45 นาทีทาง True Sport 1และ True Sport HD
ส่วนฟุตบอลไทยนะครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเชียงรายยูไนเต็ดกับ TOTSC 18 นาฬิกาครับทางช่อง 24U อีกคู่หนึ่งปตท.ระยองกับเพื่อนตำรวจนะครับ18 นาฬิกาทาง True Sport 2 SCT เมืองทองยูไนเต็ดกับสิงห์ท่าเรือนะครับ19 นาฬิกาทาง True Sport 6สุพรรณบุรี FC กับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับ19 นาฬิกาทาง True Sport HD 2ครับบางกอกกลาส FC กับสงขลายูไนเต็ดตอน2ทุ่มนะครับ True Sport 2ยามาฮ่าลีกวันนะครับอยุธยาเจอกับกระบี่นะครับ16 นาฬิกาทาง True Sport 5นครปฐมกับ BBCU นะครับ16 นาฬิกาทาง True Sport 6ครับครับสระบุรีกับยาสูบศุลกากรนะครับ16 นาฬิกาทางช่องหมายเลข352ส่วนช่องหมายเลข358นะครับเวลา16 นาฬิการาชนาวีพบกับพัทยา NBA ช่วงพรีซีซั่นนะครับยูเดน่ากับดัลลัส6โมงเช้าครับ NBA TV เช้าวันพรุ่งนี้นะครับส่วนเรื่องของ Golf World Match Play Championship ครับในวันที่4รอบ8คนสุดท้ายแล้วนะครับ17 นาฬิกา 30 นาทีครับ Golf Channel HD Trainer Hospitals for Children Open นะครับในรอบที่3 4ครับ True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ส่วน Golf Co-Sanction นะครับฮ่องกง Open ตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับในรอบที่3 True Sport HD แล้วก็ True Sport 5นะครับในวันสุดท้ายพรุ่งนี้เริ่ม11 นาฬิกานะครับส่วน LPGA Tour นะครับHana Bank Championship ตอนนี้ก็แข่งกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับช่วง10โมงเช้าพรุ่งนี้ก็จะทำการแข่งขันในวันสุดท้ายนะครับทาง Golf Channel HD MotoGP Australian กลางปีนะครับในรอบ Main Race ครับวันนี้เริ่มต้นทำการพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าเริ่มต้นทำการแข่งขันช่วง 9:30 นทางช่อง Fox Sports ครับในขณะที่เทนนิสเคมเบรนคัพรอบรองชนะเลิศนะครับเย็นนี้16 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ True Tennis HDBWF Denmark Open Super Series ครับสำหรับแบดมินตันรอบรองชาเลอร์17 นาฬิกาครับ True Sport HD 3และ True Sport 7ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรายการในวันนี้นะครับส่วนแฟนเพจ Facebook ของรายการก็ไปติดตามกันได้นะครับ facebook.com/sptoday นะครับปิดท้ายวันนี้ World in Motion ก็จะเป็นลีโอเนลเมสซี่เมื่อตอนอายุ9ขวบนะครับไปดูย้อนหลังกันครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับเมสซี่ที่อยู่กับบาร์เซโลนาและลงเล่นในทีมชุดใหญ่มาเกินครบ10ปีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนลารายการไปเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ